โอเคก็ Do you have any problems to ask me? Do you have any questions? มีปัญหาอะไรไหมวันนี้มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์นะซึ่งตามปกติแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำระยะหลังนี้ก็ท่านก็มีภารกิจในการที่จะเข้าไปให้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะกับประชาชนแล้วก็มีคนมาหาท่านเยอะท่านก็เลยไม่มีโอกาสได้มาแล้ววันผมเองก็ติดอิวลุงตุงดังยิ่งมีภาระในทางวิชาการมากก็มีภาระมากก็เลยไม่ไปเยี่ยมท่านได้ข่าวว่าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศท่านก็เลยดรอปมาคุยกันนะคือแต่พูดง่ายๆก็คือท่านมาดูสุขภาพผมด้วยนะว่าเป็นยังไงมีสถานภาพเป็นอย่างไรเราคงจะเริ่มต้นคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญก็คือประเด็นของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนอะไรครับครับWhat are the teaching What are the teaching of Buddhism What is the Buddhism ตำนองกันนะว่าพุทธศาสนานี่คืออะไรเราจะไม่ไปพูดถึงลักษณะที่มีโครงสร้างที่ผันผวนอยู่อาจจะเมนชั่นบ้างนะอาจารย์นะในการบริหารจัดการคือสังคมไทยก็เป็นสังคมที่ถ้าเราไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็สร้างปัญหามาขึ้นจากความไม่มีปัญหาสังคมไทยน่าจะสงบที่จริงมันเป็นสังคมที่กำหนดมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่สร้างชาติมาเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาจะคู่กันมาเพราะฉะนั้นสังคมนี้เป็นการกำหนดพื้นที่ให้ประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่มีความสุขเป็นแผ่นดินที่มีพุทธศาสนาซึ่งเราคำว่าพุทธะเนี่ยซึ่งแปลว่าพุทธตัวนี้แปลว่าตัวรู้รู้หลายระดับถ้ารู้อย่างอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ท่านก็รู้ถึงการนำเอาเปลือกเอากะพรีมาเป็นเนื้อมาเป็นน้ำมาเป็นกะทิมาเป็นพลังงานนะท่านอาจารย์ไกรสอนท่านจะสนใจเรื่องมุ่งตรงไปยังประเด็นการใช้พลังงานเขาเรียกว่าเป็นท่านใช้ในภาษาของท่านแบบเป็น pure energy what is pure energy pure energy is the end product of สินสมาธิปัญญา from สินสมาธิปัญญา the one who practice you know practice what you call สิน or mind practice the mind managementand very very experienced in my skill no skill and then after we have the skill and then we know all but what we know all we know all but we know Arya Satsi right we know about Tukha Samuthaya Makha Nirodha you know about the circle of life, why we were born, where we come from, where you going. ท่านอาจารย์สอนนั้นมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ก่อน Big Bang มันเกิดมายังไงไม่ได้รู้แบบค้นคว้าแบบเรานะแต่เป็นการค้นคว้าทางจิตจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพัฒนาไปเป็นภาษาพระท่านเรียกว่าเป็น meditationซึ่งเราแปลว่าสมถะแล้วสมถะเนี่ยหมายถึงว่า focus mind หรือ one point mind คือทำใจให้สงบนิ่งหยุดจุดใดจุดหนึ่งคือวิธีการที่เราเรียก resting mind ก็คือพักผ่อนสมอง resting brain เราทำงานมากกว่าท่านอาจารย์ท่านมีวิธีพักผ่อนสมองกำหนดพักผ่อนสมองเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็พัฒนาจากสมาธินั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งถึงว่าเป็น mindfulness
mindfulness แปลว่าการเข้าไปพิจารณาถึงภารกิจของการทำงานของจิตก็คือพลังงานนะ yes. นะการเข้าไป you know follow to study the function of mind or the thought the thinking why it running all the times at the monkey in the forestมันทำไมวิ่งไปวิ่งมาเหมือนลิงอยู่ในป่าเนี่ย how to manage how to control the monkey to stay put in mind in the body นี่ก็คือใช้วิชา follow step by step be constant ตามรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ละขั้นตอนแต่ละความคิดของขั้นตอนวิธีการดังกล่าวนี้ก็จะมีความรู้เกิดขึ้น this five I meanconsciousness นะ conscious state แปลว่าจิตสำนึกหรือจิตคิดจิตรู้ไหมจิตรู้ไหม conscious for me is a สติ oh conscious consciousness แปลว่าสติการที่คนมีสติตามรู้การเคลื่อนไหวของการทำงานของจิตเป็นระยะหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นสเต็ปเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้หายใจก็รู้คิดก็รู้รู้เท่าทันนะเหมือนกับท่านหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนท่านบอกว่าคนเราเนี่ยความคิดนี่ความคิดนี่คือตัวหนูนะฮะความคิดเป็นหนูท่านบอกงั้นหนูเริ่มวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นหนูความคิดเป็นหนู For me conscious depend on from the ear eye nose smell like this อ๋อก็เรียกว่าเป็นเกิดขึ้นจากขันธ์5 right ตาหูจมูกลิ้นกายใจ right อ๋อแต่ท่านหลวงปู่เทียนท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้ความคิดของคนมันก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนหนูท่านเอาตัวนั้นนะ run up and down at rat ตัวรู้เนี่ยคือแมวสมาธิเกิดตัวรู้ขึ้นนะครับรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองซึ่งอาจารย์ไกรสอนท่านพูดตามหลักพุทธศาสนาก็คือเกิดขึ้นจากสังขารทั้ง5คือตาเห็นหูได้ยินเอียไอสีเอียลิทินตาจมูกโนสสเมลนะแล้วก็สัมผัสใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายนะกายtaste our body นะกายนะ and know ใจนะใจตัวรู้ know สิ่งที่รู้นะตัวรู้นี่แหละจะเป็นตัวกำหนดในสรรพสิ่งทั้งหลายที่จะมาซึ่ง pure energy ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่พวกเรากำลังเสาะแสวงหาตัวพลังงานที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ในตัวตนไอ้ตรงนี้ผมในทางวิชาการนั้นผมสามารถอธิบายได้เล็กน้อยก็คือว่าในการศึกษาของลมปราณเนี่ยปราณซึ่งพวกฝ่ายฮินดูเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าศูนย์กลางกายของเขาอยู่ที่กลางสมองนะแล้วตาที่สามของเขาเนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าผากเพราะฉะนั้นพวกแขกเขาจะเอาอะไรจิ้มที่หน้าผากตาที่สามแล้วก็บอกศูนย์กลางกายของเขาเนี่ยเขาลมปราณเขาเนี่ยเขาอยู่ที่กลางสะดือนะกลางตะดือพอที่พูดที่ก็เหลือบเห็นรูปท่านหลวงปู่สดนะหลวงปู่สดท่านก็ได้พบวิชาธรรมกายก็คือวิชามีอยู่7ขั้นตอนนะครับท่านบอกว่าไอ้ศูนย์กลางกายเนี่ยอยู่ที่ฐานที่7ก็คืออยู่ที่เหนือสะดือ2นิ้วนี่เป็นหลวงปู่สดและในเหนือสะดือ2นิ้วเนี่ยมันก็ตรงกับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ชาวอเมริกันครั้งแรกเขาคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกายมีแต่ใจไม่มีนะ
ขาไม่เชื่อว่ามีใจเขาไม่เชื่อแต่ตอนหลังเนี่ยเขาได้ค้นพบว่ามันสมองของคนเนี่ยเนิร์ฟเนี่ยมันสมองนี่มีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ที่กลางสมองเขาเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลเนิร์ฟศูนย์สมองหรือศูนย์ประสาทส่วนกลางแล้วประสาทส่วนล่างเนี่ยก็คือสมองที่มันเชื่อมลงมากับติดระหว่างลำไส้เล็กนะลำไส้เล็กกับกระเพาะนะลำไส้เล็กกระเพาะมันเชื่อมกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสมองส่วนล่างเขาเรียกว่า enteric nerve center เป็นศูนย์สมองเพราะนั้นเวลาคนหิวข้าวก็ดีคนทานมากก็ดีนะอาจารย์มันจะมีอาการที่อึดอัดนะถ้าหิวก็อึดอัดนะอิ่มมากก็อึดอัดจะเป็นเซนเซอร์เพราะนั้นก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรู้แต่ว่าเขาจะส่งเรื่องราวนี้ไปให้สมองด้านซ้ายเป็นตัววิเคราะห์ฝรั่งก็ตื่นเต้นใหญ่นะอาจารย์เมื่อ10ปีที่แล้วมานักวิทยาศาสตร์พอดีหลวงปู่สดท่านก็คอนเฟิร์มว่าอยู่เหนือสะดือ2นิ้วแล้วก็ทีนี้มีเด็กคนหนึ่งที่ประเทศจีนเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นตาแฉะแล้วก็ดูกผุนะเป็นก็ว่าเป็นคนที่เป็นสมบูรณ์ disable boy from China and then he was abandoned thought thing by his family he was approximately about 12 years old or 10 years old something like that now he walk on the street and then he is able to read อ่านออกบ้างก็ไปอยู่ใต้ฉีกงใต้ฉีกงบอกว่าท่านเขียนบอกว่าถ้าเราพิจารณาร่างกายเราดีๆนะเพ่งลงไปที่สะดือเนี่ยใต้สะดือเนี่ยใต้สะดือมันจะมีจุดหนึ่งที่จุดตันเทียนฝรั่งเขียนเป็นแดนเทียน DANTIEN ตันเทียนจุดตันเทียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเพ่งพิจารณาไปเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเหมือนพลังสีขาวสีหม่นสีขาวสีอะไรต่างๆเนี่ยนะเบาบางนะแล้วพลังอันนี้ท่านเรียกว่าเป็น atomic energy นะอาจารย์หรือเป็น life energy เป็นพลังชีวิตแล้วพลังชีวิตอันนี้บอกมันก็จะส่งเข้าไปตามร่างกายเนี่ยร่างกายมันก็ส่งไปตามเนื้อหนังมังสังตามเป็นเลือดเต้าเอ็นที่กระดูกทั้งหลายนี่มันก็เป็นรักษาโรคเรื่องเด็กคนนี้สามารถรักษาตัวเองให้หายกระดูกผุเนี่ยแล้วหายตาแฉะเนี่ยร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเขาเคลมว่าเขาได้วิชาใต้ฉีกงจุดตันเถียนเขาสามารถนั่งแล้วก็เห็นพลังงานของเขาอันนี้คือน่าจะเป็นพลังงานเพียวเอเนจีถูกครับเขาได้เพียวเอเนจีแล้วเหมาเจ๋อตงขึ้นเถลิงอำนาจให้นำเด็กคนนี้ไปที่มหาลัยปักกิ่งให้เด็กคนนี้เล่าความเป็นจริงให้ฟังก็อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้แล้วท่านหมอบอกว่าเด็กคนนี้เขาบันทึกว่าสามารถรักษาโรคได้19ชนิดผมอ่านผมก็อ่านเศษหนังสือพิมพ์นะผมอ่านมานานแล้วผมก็ติดใจว่าโอ้นี่ความรู้ทั้งหลายมันก็อยู่ในตัวเราเองความรู้ทั้งหลายมันอยู่ที่จิตนะอยู่ที่สังขารนะแล้วก็อยู่ที่วิญญาณแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่เพียวเอเนจีถ้าเรามีเพียวเอเนจีเราก็สามารถที่จะโปรโมทความสุข if we have pure energy we can use the pure energy to promote the happiness of mind we can promote the well-being of the other people if we wish to if we are master we have a kindest mind we wish them to be happy even though the word that the kind word we talk with them that I wish that you were happy you'd be nice you'd be all right you'd be okay you know.If nobody help you, me, I can help you to talk with me, and then I do believe that something that happened in your body, that if you are worried, it will be fetched away, be killed, you know. If you talk with me, I will use pure energy to help you. I will transfer my pure energy to you by mercy, by will reach to you.That is the principle of Buddhism is loving kindness. Even though Christianity, you know, they are teaching in them the principle of love. Yeah. If you have love, if you have sincerity to the fellow man, and maybe you can live together and you can help each other. Okay, Buddha said, you know,
There are many people who are not be having a sickness by the physical sickness. มีคนจะเป็นจำนวนมากอาจจะไม่เคยเก็บไข้ได้ป่วยทางกายแต่ว่าท่านบอกคนทุกคนเนี่ยท่านบอกคนทุกคนเนี่ยจะมี mental sickness จะป่วยไข้ทางจิตอยู่ด้วยกันทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษานะครับเธออาจารย์มีประเด็นอะไรบ้างวันนี้จะมาคุยสองมือเปล่าสองมือเปล่าครับกินความเข้าใจครับที่ท่านนำเสนอมา understanding ก็พยายาม try to thinking for you for you right okay so and now I understand you and then at the same time if somebody understand you too understand you too that one อาจารย์น้อยอาจารย์บอย That one means in the outside out You understand? No, job, no job. You want to ask something? Yes, we conclude that the pure knowledge was the pure energy that having in the universe. It can beinside in the universe and it can be in individualities if you are able to build up your power mental power my power that means that you have pure energy when you have pure energy when you have a what they call a atomic pure energy in your mind and you can send out to help the other people. We can by well wish or by touching, you know, that you have been done now. Yes. So this is the example that Master Kraisorn from Pithak. If we use term in the Tibetan term, we call the Lama. Lama is Master.Or we use Indian term, we call guru, or master. If we use term in English, we call master. ท่านก็มาก็มีความปรารถนาดีนะก็ท่านคนไม่ความรู้สึกร้อนร้อนหนาวในร่างกายท่านก็ช่วยนะครับมันมีลักษณะ the eliminate the suffering of the body there are two kind.There are two types of eliminating the suffering of people in ASEAN. In ASEAN knowledge, very ancient knowledge. One is acupuncture, fang kem, that is Chinese. The other one is acupressure. วิธีขจัดความเก็บไข้ได้ปวดหรือขจัดปัญหาเนี่ยด้วยการกดบีบในสิ่งที่ถูกต้อง acupressure.อันนี้เป็นเพียวใช้เพียวใช้ไม้อย่างเดียวอันนี้เป็นของพระฤาษีนี่เป็นของป่าหิมพานต์เนาะหิมพานต์ป่าเย็นนะความเย็นเพราะฉะนั้นในอาเซียนเขาเขียนไว้เลยมีอยู่สองวิชาเป็นวิชาโบราณที่สุดในโลกนะครับอันหนึ่งก็คืออะคิพังเชอร์ฝังเข็มอันที่สองอะคิเพรสเชอร์นี่แหละครับอาจจะดีกว่าฝังเข็มเพราะฝังเข็มได้จุดเดียวเล็กๆแต่นี้ได้ขยับขยายไปตามเส้นอยู่ในร่างกายนะครับเพราะนั้นวิชาเวลาเราไปหาหมอนวดเนี่ยเขาจะรำลึกถึงท่านอาจารย์ใหญ่ของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรนะครับหลวงพ่อท่านมหาพรหมจะทำท่านมหาพรหมไอโกมารพัฒน์เป็นกรรมการท่านเป็นนายแพทย์ประจำพระมหาธรรมเจ้าซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในชั้นอรูปพรหมมั้งน่าเหยื่อเป็นหมอก็คนกันล้ำลึกถึงบุญคุณความงามความดีของท่านที่เป็นหมอใหญ่นะครับแต่เป็นคนจีนก็เป็นหมอหัวโตหมอหัวโตที่ตอนโจโฉเขา
ป็นโรคปวดศีรษะมากปวดหัวมากเขาก็ไปตามหมอเทวดาหมอหัวโตมาหมอหัวโตก็ตรวจดูหมอหัวโตบอกว่าเขาเป็นทูโม่ทูเมอร์เขาเป็นโรคที่เขาเป็นมีก้อนเนื้อมันจับเส้นเลือดอยู่ที่สมองเขาบอกมีวิธีเดียวน่ะวิธีจะรักษาครับเขาบอกต้องผ่าออกทีนี้โจโฉบอกว่าจะฆ่าแกทางอ้อมก็จับเลยสั่งจับเพราะสั่งจับแกก็เอาตำรานั่นน่ะมาห่อตำรายาน่ะห่อพันร่างกายก็เข้าไปอยู่ในคุกพอไปอยู่ในคุกแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่เป็นคนดูแลนะเป็นคนเฝ้าคุกนิสัยดีมากรู้เป็นหมอใหญ่สุดท้ายใกล้วันที่จะถูกประหารท่านก็บอกว่านี่เราจะมีของดีให้เธอนะแต่ของดีเนี่ยห้ามไปบอกภรรยาเด็ดขาดนำเอาของดีเนี่ยไปศึกษาให้รู้จริงๆจะได้ช่วยคนได้แต่ห้ามบอกภรรยานะรับปากท่านพอมาที่โบก็คุยใหญ่ว่าโอ้ยหมอหัวโตชอบฉันให้ของดีฉันฉันยังไม่ได้เปิดดูเลยท่านบอกห้ามบอกภรรยาแต่ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเธอก็ต้องมาบอกพอเปิดดูก็เป็นตำรายาทีนี้ภรรยาเขาก็ผู้หญิงอ่ะ the ladies นะ it's always jealousness คือเฮ้ยใจฉาฉันขี้หึงนะก็บอกโอ้นี่ขนาดหมอหัวโตเนี่ยตายเพราะยาเพราะเป็นเก่งเนี่ยถ้าสามีฉันไปเป็นหมอยาก็จะถูกฆ่าตายว่างั้นเลยก็เอาตำรายาเนี่ยไปเผาทิ้งนะเผาทิ้งเลยความเห็นแก่ตัวของเดลเลดี้นะเลดี้เนี่ยแล้วท่านพอบอกความลับกับผู้หญิงบางครั้งก็ไม่ได้เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ประวัติเขาบันทึกไว้ในประเทศจีนนะครับก็ What I say to him I explain about the very well known doctor from China called หัวโตin the period of Tam Gok and when the what you call one the name of Zhu and his name Tam คนอ่ะเมื่อกี้เนี่ย Zhu Chou when Zhu Chou had pain and he tell that somebody to take the best doctor, Dr. Hua To come, the very well known doctor, you know. They call God doctor, but when Mo Teo Bada. And then he prescribed and he said, only way to take the pain out is to have to cut, you know, a little bit to take the brain. The ข้างนอกมันเป็นก้อนเนื้ออยู่มันจับอยู่take it out แล้วก็ใส่ยาก็หายบอกเอายาโปะแล้วก็หายไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ผ่าลึกเพียงกรีดออกไปแล้วก็เอาก้อนออกไอ้โจโฉก็บอกว่าอันนี้มันวางแผนฆ่าจับข้อคุกเลยนะเพราะว่าไอ้พวกคนที่ดังๆผู้ใหญ่ผู้โตมันจะพารานอยพวกขี้ระแวงระแวงทุกอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าก็ระแวงใครระแวงหมดนะฉันจะจัดการเขาคนอื่นเป็นคนบทไม่บริสุทธิ์หมดนะแล้วความที่ตัวเองมีความวิปริตทางความคิดทางจิตวิญญาณที่เห็นคนอื่นเป็นศัตรูเนี่ยมันก็ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในโลกไม่ว่าโลกเขาโลกเราสมัยก่อนถึงสมัยปัจจุบันก็เช่นกันเพราะนั้นพวกเรานี้เป็นพวกที่มองโลกในแง่ดีใช่ไหมอาจารย์ What to help the other people to have happy What we know and we would like to exchange our knowledge ยิ่งในปัจจุบันนี้present if you read the article or you see TV and you can see the violence what happened all over the world you know some nation was broken down you know by civil war at in the Arab world you know Syria Libya IrakAfghanistan, you know, and Israel and Palestine. No. So what Gaza, you know, what happened to them, you know? And the people want to get the same thing. But they are not exchanging. They are not talking. Everybody useful. If you protest, and then you burn the Thai, then you use in Nang Satik, you know, because
a matter of using force. You use manpower. Israel use gun. That is the problem now. I didn't see the end. The end is negotiate. How to live together. Put the weapon down. Put the feeling down. And be discussed. What should be benefit for the people in both sides. They said that talking is not work. When talking is not work, protesting is dying. Because it is a threat to their security, and then they shoot. Many people get killed, very sorry with that too. That is the problem of the world. That's why the violence cannot work anymore. ความรุนแรงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ at school, at university, at the organization, at the government, at the people who run the nation, if you use violence, you will gain violence back. And at the public. Yes. เพราะนั้นคุณถ้าว่าคุณต้องรังแกพระคุณทำลายพระอะไรต่างๆที่เขาทำกับเขาเนี่ยคนก็มันก็กลับคืนนะคุณเกลียดเขามันก็กลับคืนเพราะนั้นวิธีการที่พุทธศาสนาสอนนี่ก็คือวิธีการ use peaceful solution นะ your telephone นี่ yeah ต้องใช้ peaceful solution ต้องหาคำตอบใช้บุตดานะครับใช้บุตดาปุถังสรนังกัจฉามิ we are except the one who has enlightened oneWho are enlightened one? The ปัญญาเราอยู่ได้โดยปัญญานายแพทย์นายวิศวะอะไรก็คุณหมอนักเศรษฐศาสตร์ครูบาอาจารย์ทำการผิดการค้าการขายก็อยู่ที่ปัญญาอยู่ที่พุทธะตัวรู้โอ้ห้าหมดแล้วก็หกตัวสุดท้ายฝ่ายสิก็นี่ก็เวลา talking ท่านอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ก็ทำหน้าที่ในการผ่องถ่ายพลังงานของท่านนะครับที่ท่านมีในจิตใจของท่านก็มีความปรารถนาดีอยากให้ผู้พูดเนี่ยมีสุขภาพดีสมบูรณ์นะครับก็ท่านก็เนี่ยที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ทำอะไรนะครับก็คือการถ่ายเทpure energy ในวิชาของท่านYou might ask the questions, what is the pure energy? Why you do that? I told you already that there are two ways in ASEAN. Ancient treatment of the people who met the difficulties from mentality or from sickness. There are two ways, you know. One is the acupuncture by Chinese, and the other one is the acupressure.By the Thailand, by the Indian, and by the, you know, hermit Rusi in the Pahimapan. And then we take some, you know, that is the very good. Nothing is better than pure energy. When you have pure energy in your mind been pollute, been die, when pollute the poison from your body. This boy very important, you know, because when we haveเพียวเอนเนอร์จีในร่างกายจิตใจเรามีเพียวเอนเนอร์จีเนี่ยมันก็จะขับไล่สารพิษออกจากร่างกายได้ใช่ไหมอาจารย์ถึงEverybody มีอยู่แต่ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์ไกรสอนท่านได้ค้นพบวิชานี้โดยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาการบำเพ็ญเพียรทำบุญทุนทานแบบพุทธมามกะในเบื้องต้นทำจากเปลือกจากกระพี้ไปก็ไปเป็นแก่นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งในขณะที่ท่านได้ไปยืนปัสสาวะนะในปัสสาวะก็มีก็ยืนก็ยืนปัสสาวะคงจิตใจก็มุ่งมั่นนะแน่วแน่อยู่จุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คงใจก็คงจะอยู่บนในดวงดาวหรืออยู่ในจุดหนังฉี่ก็ฉี่ไปนะในขณะนั้นท่านเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ซึ่งมันเป็นตัวเกิดขึ้นจาก
ที่สุดของการของสมาธิของวิปัสสนานะมันเป็นการเต็มแบบ water is dropping little drop by drop drop by drop to the jar นะ and if we are not notice ถ้าเราไม่สังเกตหยดน้ำแต่ละหยดละหยดดูมันช้าเหลือเกินแต่พออยู่วันหนึ่งมันเต็มขึ้นมาอาจารย์เผื่อแป๊บเดียวพอมันเต็มก็เกิดตัวรู้เกิดมาจากประธาตุประธาตุธาตุแปลว่าตัวรู้ธาตุรู้ประแปลรู้รอบรู้365องศารู้รอบรู้ทุกขบวนการรู้ก่อนบิ๊กแบงรู้ก่อนระเบิดนะท่านก็รู้แม้แหวนเพราะว่าไอ้เมื่อกี้นี้เอาเสาเอาอโศกศกมาเป็นไม้ที่มีเพื่อนมาจากอินเดียเอามาให้คู่หนึ่งท่านบอกว่าท่านก็เห็นท่านก็มองเห็นมันอยู่ในหินท่านก็ไปเอาก้อนหินมาท่านก็ทุบก้อนหินมันก็เป็นเสาหินเสาอโศกท่านก็มีอยู่คู่หนึ่งอาจารย์ท่านก็มีอยู่คู่หนึ่งแต่ท่านไม่ได้มาจากอินเดียท่านมาจากหินของท่านอ้าวถามว่า how he knowI told you that this one we call the Asoka, Asoka Polar, Asoka South, this is a polar, you know, the symbolic of lions, you know, it's a big one, it's the symbolic of Asoka Maharaj, when the Buddha has passed away on Nibbana for 300 years past, the great Maharaj,Emperor that happened in India. He built this one to be a symbolic of Buddhism. มันเป็นไม้ครับแต่ว่าอาจารย์ท่านมาจับดูของอาจารย์ท่านก็มีแต่ท่านเห็นอยู่ในก้อนหินนะก้อนหินท่านก็แปลก้อนหินมาท่านก็ทุบออกมาก็ได้มาคู่หนึ่งแบบนี้เป็นเหล็กใช่ไหมอาจารย์ no เป็น light glasses เป็น glasses เป็นแก้วแก้วทนไหมแข็งไหมตีแตกได้โอ้ตีแตกได้แต่มันอยู่ในหินแล้วก็อยู่ได้ยังไงอ่ะdepend on the nature อ๋อนี่ทั้งหมดเป็นเนเจอร์มันเป็นเนเจอร์มันมายังไงเนเจอร์นะมันก็อันติงกับโบนะวันก่อนเนี่ยท่านจะถามผมมาทำเป็นนักวิทยาศาสตร์จะถามผมว่าทำไมอ่ะมายังไงอ่ะเป็นแก้วสวยงามอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยสวยกว่านี้อีกสีใช่ไหมแล้วมายังไงมันอยู่ในก้อนหินน่ะแล้วทำไมท่านรู้ล่ะอันนี้ก็เป็นคือถ้าพูดแล้วก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ท่านก็มาเยี่ยมทีอย่าไปดูก็ไปดูได้แต่ท่านก็ไม่ได้หวงอะไรแต่ว่าต้องดูด้วยความแค่ว่าด้วยจิตเป็นพุทธะนะไม่ใช่มาอิจฉาไม่ใช่หลอกลวงพวกเราเนี่ยไม่หลอกลวงไปทำอะไรยุดดูที่เนี่ยท่านอาจารย์แกสอนเขาเรียกท่านงอกแล้วเราไม่ต้องการอะไรเนี่ยเราก็ต้องการที่จะอยู่กับโลกช่วยโลกเท่าที่เราจะช่วยได้ช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์ทางกายทางใจทั้งหลายที่พากันกินยาวันละปึกกินเหมือนกับชาวฝรั่งเทคพิลนะกินยานอนหลับฝรั่งอ่ะรวยมีข้าวกินมีเนื้อกินมีอะไรพุงพุ้ยมีรถขี่มีบ้านหลังใหญ่อยู่พอกลับมาบ้านนอนไม่หลับอาจารย์กินยานอนหลับพวกนี้เป็นแองไซตี้สเตรทแอนด์สเตรทมีความเครียดสูงนักเรียนก็ยิงกันแทบทุกครั้งติดต่อกันมาตั้ง200 300ครั้งไม่หยุดนักศึกษามันนักเรียนมันเครียดนะเพราะว่าไอ้ทฤษฎีแห่งความเครียดเนี่ยพอการศึกษาพอการต่อสู้กันรุนแรงเนี่ยเด็กมันไม่เห็นทางว่าจะต่อสู้ไปทำไมเนี่ยหาไปทำไมพ่อแม่ก็ไม่เคยสอนพ่อก็ไปทำงานฝาเตอร์มาเตอร์ work very hard American people ก็ work very hard เราเคยอยู่ในสังคมท่านนะ work very hard ฝรั่งเนี่ยทำงานแล้วก็มีกินสเต็กกินเนื้อเยอะๆร่างกายก็อ้วนกินเบียร์เข้าไปนะแล้วก็พ่อก็ไม่ได้คุยกับลูกลูกก็ไม่ได้คุยกับพ่อก็เลยเขาก็เลยดูกับเทคโนโลยีพอมีปัญหาขึ้นมามันก็ใช้เทคโนโลยีเลยอาจารย์ยิงกันเองเพราะฉะนั้นนี่ใจที่บ่มเพาะอย่างถูกต้องเนี่ยมันควรจะนำมาใช้นะไอ้ pure energy หรือ Buddhism หรือว่าสมถะวิปัสสนา meditation mindfulness มันเป็นของทุกศาสนานะไม่ใช่เป็นใจพุทธศาสนาอย่างเดียวนะfor human for human being for universal แต่วิชาวิปัสสนาเพื่อบรรลุนิพพานเป็นของพุทธแท้ๆ yeah, เลย yeah. วิชาขั้นสูงสุดนะนั้นเป็นของเรานะซึ่งไม่ใช่ของใครเป็นของชาวพุทธศึกษาได้นะเรามีวิธีการที่ให้ท่านพ้นทุกข์ได้เข้าไปเป็นซูเปอร์แมนทรานส์
ก็เป็นบุคคลที่สูงกว่าธรรมดาไม่ใช่เป็นอริยะบุคคลไม่ใช่เป็นอะไรเป็นคอมมอนแมนเป็นคอมมอนแมนแบบเราเนี่ยแต่ว่าจิตใจท่านสูงทำไมแตกต่างกันก็ดูที่บางคนเนี่ยท่านเป็นนายแพทย์เวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาท่านผ่าตัดหัวใจก็ได้ผ่าตัดสมองก็ได้ใช่ไหมต่ออะไรก็ได้ทำไมแล้วทำไมท่านทำได้นี่ก็ต้องสกิลทักษะในวิชาของท่านแต่มีหมายความว่าวิชาที่ศาสตราจารย์มีเนี่ยมันจะไม่ทำให้คนไม่ตายมันตายอยู่แล้วคนแต่ว่าเราให้คนนั้นไม่ยืนตายไม่ให้เดินตายไงทุกวันในคนมันจิตใจไม่ปกติมันเหมือนคนยืนตายนั่งตายนอนตายมีตำแหน่งเป็นนายเจ้านายพลนายพลเป็นใหญ่เป็นโตก็หลงระเริงไปว่าฉันมีอำนาจไปสั่งการนั้นสั่งการนี้พวกนี้ก็เหมือนคนยืนตายนอนตายนะก็สั่งตายก็ไม่มีปัญหาสาระอะไรเพราะเราเห็นก็มีแต่เวทนาเขาสงสารว่าเขาไม่รู้จักธรรมะถ้าคุณให้ความรักกับประชาชนว่าหนึ่งเราร่างสิ่งที่ออกมาเนี่ยแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมวินัยต้องชัดเจนใครทำผิดครั้งแรกยังไม่มีในพระธรรมวินัยก็ไม่ลงโทษถือว่าเป็นปฐมเหตุแล้วก็มีการลงโทษไม่มีการย้อนหลังนอกจากจะเป็นคุณนี่ก็เป็นคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะเป็นธรรมะชั้นสูงคนเราถ้าปรับปรุงจิตใจได้มีวัฒนธรรมมีชาติมีศาสนาแล้วคนก็ง่ายต่อการปกครองเข้าใจง่ายแล้วก็มีเสรีภาพนะเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนเสรีภาพเพราะนั้นเราตอนนี้ผมกับอาจารย์ท่านเองท่านทำหน้าที่ทุกวันคนมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่รู้จะไปหาใครก็มาหาท่านอาจารย์แล้วก็มาคุยกันเจ็บปวดตรงไหนท่านก็แก้ไขให้ไม่ใช่รักษาใช่ไหมแก้ไขดูแลจัดแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุงขจัดนะเปลี่ยนที่นะเปลี่ยนที่เมื่อมันเป็นเวทนามาก็เปลี่ยนอิริยาบถให้นะแล้วก็หลายคนก็มีความสุขก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีกำลังใจทำงานเพื่อชาติเพื่อครอบครัวนะมีกำลังใจไม่คิดน้อยอกน้อยใจที่จะไปทำร้ายตัวเองคิดจะอยู่ในโลกจะช่วยคนอาจารย์ท่านก็ช่วยคนตลอดอายุขนาดนี้เนี่ยคนไปหาทุกวันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนว่าจะเป็นพระเป็นเจ้าอาจารย์ก็ไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรไม่ตั้งข้อรังเกียจจะอ้วนจะผอมจะยังไงก็ตามมีกลิ่นไม่อาบน้องอาบน้ำอาจารย์ก็ว่าสองมือและหนึ่งใจนะก็รวมกันเข้าก็คือ pure energy ตัวเดียว PPE เนาะ PEเพียรจริงโอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นวิชานี้นะวิชาที่จะช่วยโลกแล้วครับวิชาที่จะช่วยให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่ว่าท่านจะนับถือวัฒนธรรมอะไรศาสนาอะไร but matter you believe in your religion and it that doesn't matter you know you have faith in the other one that is no matter what we are is we are humanity we have to help each others แต่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันto have peace in mind เมื่อคุณมีความสุขทางใจมี peace in mind and have hope and then have pure energy ก็สิ่งที่คุณเป็นมันก็หายหมดอ่ะสบายนอนหลับไม่ต้องไปทานยานอนหลับที่ทำให้เกิดโรค depression โรคหงอยเหงาเศร้าซึมไม่ต้องไปทานยาอะไรนี่ก็เป็นวิชาที่ท่านอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ท่านได้ฝึกท่านได้ช่วยเหลือคนมาเป็น20ปีแล้วกว่า20ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ห้ามใครไม่ได้ไปเอาขอร้องใครไม่ได้ไปเอาเงินจากใครนะก็ให้ก็ไม่รังเกียจแต่ทำบุญไปก็ทำบุญต่อนะก็ให้มาก็ไม่รังเกียจไม่ได้แต่ไม่เรียกร้องครับนี่ก็ดุลนะมีหน้าอกนี่นะอาจารย์ที่ผมฝังไว้ครับนี่ก็ครับโอเค excuse me ก็อันนี้ก็ท่านมีโอ้โหนี่ครับโอ้เจ็บๆนะอาจารย์เนาะครับนี่แล้วนี่ก็ in now he is with the taking care of my head you know
my nerve. My nerve. When he used his what you call the pure energy that he got from the nature, right? You got from the nature and inside of nature. that is not human made, you know. It made by nature. It like a stone, but it is white. The picture is like a egg, you know, like an egg, you know. Then that's why he used this one to kill, not to touch in my, you know, structure of the body. It is a very it is a very 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 nice, you know. It is the way to eliminate the pain, Sorry. Okay, that is two hands, one heart, one mind, and become PE. Now he put the PE in my physical by, you know, trying to use acupressure instead of acupuncture. If you go to Chinese master, they use acupuncture, and then they have to put the nail on my body for a while. So, but this one, there is no need to use, put the nail on it. No? Just use the his energy, his pure energy through the, you know, what they call a stone, you know, the natural stone that he has. It is a very, very nice thing, you know. You might be surprised, you know, when you see this one. Can you use this one to clear, you know, the, what do you call, the nerve, you know, then the nerve and then the structure and the dysfunction of some unfit in the body, you know. Try to do that by using acupuncture. No medicine, no? Just two hands, but mind. And where which, you know, to help ourselves, to help our body, in individual body. Anywhere he go, he treats some of them, 30 people a day. Many of them, you know, they come. They have a workshop outside his office. For example, Nakhon Pathom. He went there, he visit, the people comes and he used this knowledge to help people, you know, boy and girl and old, their own generation. Yesterday, more than 30 ship. Yesterday, more than 30 person come to him and taking care of them. Many of them have a different defect, you know. มีดีเฟกต์มีความผิดปกติในร่างกายหลายส่วนก็ได้ใช้วิชานะแล้วก็ใช้เครื่องมือก็มีก้อนเหล็กขาวๆอยู่สองก้อนซึ่งมันไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับเป็นเด็กที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางจิตนะจะ pure energy มีอยู่ซึ่งคนตะแวงหาสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่ง่ายหาไม่ยากไม่ค่อยมี
นะก็จะมีอยู่ตามป่าตามเขาตามก้อนหินนะท่านเด็กแล้วก็ไปเคาะเอามานะก็จะออกมาเป็นแบบไข่ไก่สีเงินยวงนะครับท่านมีอยู่คู่หนึ่งก็ท่านแท้นี้เข้าไปดูแลคนโอ้น่าสนใจครับใช้เดินตามเส้นต่างๆตามกล้ามเนื้อที่มันขอดมันเลยแต่ if you ask me what is pure energy is pure energy is to it the mind wind power that he has you know and he does his pure power to hand you know to tool that he has to the body you know now he's doing about my something that happened to my brain headache sometimes and busy working and that's why they can do that. I feel good by the way. It is what they call application of pure energy to the body by using the material, you know. It is a very special one, not only ordinary material, but the thing that it is not produced by man, you know, but it happened by itself. ครับก็สิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านอยู่ก็คือท่านดูแลเรื่องเส้นของสมองของประสาทที่มันตึงเครียดที่ทำงานหนักนั่งนานน่ะตามเส้นคอแข็งแล้วก็ใช้วิธีการรักษานะครับดูแลกำจัดใช้วิธีการกำจัดเส้นต่างๆให้มันปกติไม่มันจับตัวกันเส้นคอนี่แข็งมากตามปกติที่ปวดเดินๆไปก็ปวดเนาะแล้วก็กำลังแก้ไขโอ้โหหนักสิบบาทดีขึ้นเลยโอ้โหจุดได้อาจารย์เลยสุดยอดครับนี่เป็นนี่ครับเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกับก้อนไข่นะครับแล้วก็ปีกสีเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมก็มีอยู่อันหนึ่งนะซึ่งพอมันเป็นตระกูลเดียวกันนะแต่ผมมีเล็กกว่าเป็นของหลวงปู่โตนะครับก็แล้วใส่กันเนี่ยจะวิ่งก็หากันเนี่ยนะครับท่านอาจจะบอกเป็นเหล็กดูดมันไม่ใช่ไม่มีเหล็กดูดไม่มีเหล็กไม่ได้เอามาจากเหล็กดูดนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญมากนะนี่ก็แสดงว่าพอนี่ใช้ได้นะใช้ได้นะครับก็วิธีการแอปพลิเคชันออฟพิวริซึมเนี่ยมันก็คือผ่านอะคริพังเชอร์อะคริเพเชอร์คือการกดในที่สำคัญ the two hand put the pure mind to touch it you know when he put it energy in
that is the pure energy. That is the way that he had been solving the problem of individuality that come to see him every day, every night sometimes. Some of them cannot walk. Ajahn Kraisorn, I cannot walk well. Would you please help me? I said, what happened to you? And he told. Ajahn said, you'll be all right. You have to make it easy. Don't worry so much. And then Ajahn touched the hand, the leg, you know, and talk. And then he said, you'll be cured, be all right. And be nice. And I hope that you can walk well. You have to follow me, that you listen to me. How did you feel? Just feel relaxed. Relax, and breathe in deeply. หายใจลึกๆ นะ ปกติ นะ ไม่ ต้อง เกร็ง อาจารย์ หลังจาก คุยกัน ประมาณ ครึ่ง ชั่วโมง อาจารย์ ก็ เดินได้ นะ ก็ บอก โอ้ อาจารย์ I am happy I can walk ถ้า อย่าง นี้ จะ ให้ ว่า ยัง ไง ครับ ก็ เขาพูด ไม่ ใช่ เรา พูด นะ เขา พูด เอง นะ แล้ว หลัง เขา ก็ เดิน ถือ ของ มา ตุ้มเตี้ยมๆ มา สบาย ๆ อ่ะ แล้วอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นวิชาแขนงหนึ่ง If you don't know what he is doing, just have a try and study systematically and you will know that, you know. ก็มีอาจารย์บางคน อาจารย์แสงใช่ไหม ที่ให้ยามะเร็งอ่ะ คนเข้าเป็น คือเป็นหมื่นอ่ะ มันเป็นพัน เป็นนั่งเฝ้า they are waiting to take pill with him, you know. ได้ 4-5 เมตรร้องแต่เช้าถึงสว่างจริงได้นะเขาไปกินก็ดีขึ้นนี่มีกำลังใจขึ้นนี่คนแล้วอาจารย์เขาจะให้ยาคนที่แพทย์ก็ไม่เอาแล้วอ่ะถ้าไม่รักษาบอกมากินของยาที่ไม่ได้รักษาโรคอะไรบอกจะมากินยาอาจารย์แสงกินนี่สบายใจถ้าบอกมันก็หายไปนะแล้วดังนั้นคนจะไปทำอะไรล่ะ เวียดนามเฝ้าแต่เมื่อกี้มืดๆวานสองต่อมาก็มีทหารคนหนึ่งบอกอาจารย์ผมหมายถึงแต่เช้าเกือบสว่างผมจึงได้ยามาอดนอนมาบอกท่านไปกินเองแม่ไปให้เจ้านายเขาเห็นไหมนี่ก็เป็นมหัศจรรย์นะเมืองไทยก็น่าจะเป็นส่วนของเพียวเอเนจีคืออย่างน้อยก็มี witching the happiness to all mankind คนที่มีความปรารถนาดีต่อคนมนุษยโลกจะใจดีผู้นำของโลกเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีความปรารถนาดีมีแต่จะเอาทำร้ายคนอื่นไอ้พวกนี้ดูเครียดดูซีเรียสคุณดูสีจิ้นผิงดิสุขุมไม่ค่อยจะพูดยิ้มพูดน้อยมากท่านบอกว่าข้าราชการนั้นไม่ควรใช้รถหรูถ้าหากว่า ใครใช้นาฬิการาคาแพงท่านก็สอบสวนแล้วออกจากงานลงเลเบอร์แคมป์เอาออกจากงานไม่ติดคุกแบบบ้านเรานะไอ้บ้านเราเนี่ยไร้สาระเอาคนไปติดคุกแล้วไม่ได้ไปประโยชน์อะไรเอาคนไปทำงานยังจะมีประโยชน์เอาไปขุดถนนเอาไปทำโน้นทำนี้ทำเอาไปปลูกป่าเอาไปรักษาอะไรมันน่าจะมีประโยชน์นี่คุณเอาไปขังไว้คุณก็กินเงินเดือน แล้วตำรวจก็จับมาอัยการก็ทำการสอบสวนแล้วก็ฟ้องพิพากษาเข้าคุกออกคุกคุณทำอยู่งี้จะล้นคุกหมดเลยตำรวจก็ดีอัยการก็เก่งพิพากษาก็เก่งแต่คุณไม่สามารถจะลดคนขี้คุกได้ทั่วแผ่นดินแล้วคุณบอกคุณได้รับความสำเร็จมันสำเร็จอะไรของคุณอ่ะปีแล้วปีเล่าพวกผมก็จ่ายงบประมาณเนี่ยpay the tax to support you pay tax to support the police To support the public law, public attorney, to the judge, and to expand the prison, you know, and to have the people to work. Nothing changed. ตั้งแต่ท่านกับผมเป็นหนุ่มเป็นน้อยคุกมันก็ยังไม่ลดลงแต่มีประเทศหนึ่งนะประเทศเนเธอร์แลนด์มีปัญหาครับ ปัญหาว่าคุกไม่มีคนน่ะไม่มีคนคุกเจ้าหน้าที่มีปัญหาต้องปิดคุก
ปิดคุกต้องเอาไปให้วัดพระไทยบอกให้พระไทยก็มีไปเปิดเป็นวัดสอนธรรมะเห็นไหมครับอย่างนี้ก็จะเป็นความสำเร็จความสำเร็จของพวกคุณนะ your government arrest people put in jail what happened คุณเมื่อที่สั่งจับคนคนเขาควบมันได้อะไรขึ้นมาคุณ be happy แต่คนเขาพ่อแม่พี่น้องเขาญาติโยมเขาคนติดคุกทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้เขาจะหยาบขอโทษอภัยโอ้แม่อันนี้ไม่ accuse me นะเพราะว่าเขาบอกเขาใช้เขาบอกได้เขาบอกใช้ได้เขาบอกคนสุภาพคำเนี้ยนะเขาคุยกันแล้วนี่เขาอนุญาตกันตกลงเขาย้อนเขากลับลำแล้วเขากลับลำแล้วก็กลับลำคืนแล้วก็ถอนนะขออภัยเขาเฮียนี่เป็นสัตว์ชนิดเล็กตัวหนึ่งที่น่ารักมากคนอีสานชอบกินมากคนอีสานเนี่ยนะเขาไปเอาหอยเนี่ยจานกับปลามาแล้วก็ตามนะใส่ลำเนาะเขาก็ขุดรูตอนเช้าไอ้ตัวนั่นน่ะจานตัวที่ว่าเนี่ยตัวเฮ่เนี่ยมาเต็มหมดเลยตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ไปกินกันที่นี่ชาวบ้านเขาบอกโอ้ยเจ้านี่กินของข่อยหมดแล้วถึงมันยังไงข่อยไม่ชอบมันแต่พวกเจ้ามากินหมดอ่ะขอร้องนะแล้วสิ่งที่เขาชอบที่สุดเขาค้นพบก็คือว่าเอาตัวเนี้ยเอาไปตำอาจารย์ตำแล้วใส่ไปในหลุมโอ้โหปูอาจารย์ปูมาปนหมดจนปูจะไม่มีจะเหลือน่ะถ้าแถวบางปะกงเนี่ยเขามาฟ้องผมบอกเนี่ยคนอีสานอยู่ไหนกินหมดเลยกินทั้งเหี้ยกินทั้งปูว่างั้นเขาบอกหมดเลยบอกต้องขอร้องเอาไว้นี่เรื่องมีความรู้พิเศษนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดนี่ก็อยากจะบอกเอ้ยคุณจับคนเข้าคุกไม่ใช่ความสำเร็จของคุณหรอกถูกต้องงี่เง่าของพวกคุณนั่นแหละ you can do that that arrest the people arrest the monk and put the monk in jail and you are happy for education ความเท่าไหร่ของการศึกษาคือการคุยกันแล้วรู้เรื่องใช่ education ก็เช่นเดียวกันคุณบอกนักวิชาการนะเขาบอกว่าคุณนักวิชาการบอกว่าต้องยุคการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยต้องใช้เต็มนี่นักวิชาการชั้นมอนมันสมองของประเทศผมบอกเต็มหาอะไรผมบอกหรือที่มันแยกตัวแยกเต็ม S มาจาก science นะแล้วก็ตัว T ก็เทคโนโลยี E ก็ engineeringM the mathematics มันไม่มีเพียวไซไม่มีโซเชียลไซเลยถ้ามึงไม่มีโซเชียลไซชิบหายเลยในบ้านเมืองเนี่ยฝรั่งมันยิงกันทุกวันเนี่ยตุ้มๆทุกวันเนี่ยเพราะอะไรไปพวกคุณเนี่ยไปเรียนตะวันตกมาแล้วพากันโง่เนี่ยคุณต้อง STEM คุณไม่มีอาร์ตไม่มีไซไม่มีสมองด้านขวาคุณเจ๊งเลยใช้สมองด้านซ้ายอย่างเดียวอ้าวผมยกตัวอย่างเลยครับมีอาจารย์ชาวเกาหลีนะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยระดับกับฮาร์วาร์ดนะเป็นอธิการบดีนะเป็นคอลเลจของผู้หญิงที่มีระดับเท่ากับฮาร์วาร์ดเป็นสาขาของฮาร์วาร์ดท่านเกิดที่เกาหลีเป็นคนเกาหลีแล้วพ่อแม่พาไปอเมริกาแล้วไปเรียนจบปริญญาตรีโทที่อเมริกาแล้วกลับมาเกาหลีมาเรียนเกาหลีใหม่มาเรียนเกาหลีใหม่แล้วก็มาจบปริญญาเอกจากเกาหลีแล้วกลับไปทำงานอเมริกาไปเป็นคนสำคัญแล้วท่านมาพูดนะท่านมาพูดวันเนี้ยเกาหลีมีปัญหาแล้วเพราะว่าต้องการวัด IQ อย่างเดียวท่านบอกต้องการจะเรียนให้ได้วัด IQ วัดความเก่งไปสอบที่ไหนโอ้โหเรียนเก่งอะไรเนี่ยนะท่านบอกเขาเรียนภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นไอ้เขาเรียกว่าเป็นมีคำอะไรเนาะดูที่สมองมันหายไปไหนวะไอ้ตัวทาเลนต์เนี่ยมันถูกกลบสมองครับเปิดทาเลนต์มาครับเปิดครับทาเลนต์ไพตัวคอกนิทีฟสกิลคอกนิทีฟเป็นความจำเนี่ยนะพวกเกาหลีพวกจีนพวกคนไทยบังคับให้ลูกเรียนแต่ข้องสติสกิลเพื่อวัด IQ ว่าสอบได้มีอกดีอกดีใจสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยเครียดกันทั้งบ้านเลยขวนชายชิบหายปั่นป่วนชิบหายเลยนะแล้วท่านบอกว่าคนพวกนี้ไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดคนที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดจะต้อง non cognitive skill ก็คือเป็นบุคคลที่ทุ่มเทเป็นจะเป็นบุคคลใจดีนิสัยดีทำงานกับเพื่อนได้นะแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็พยายามที่จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะ
ป็นคนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นคนพวกนี้คนพวกนี้จะเป็นคนบรรลุเป้าหมายเพราะนั้นเกาหลีขาดอันนี้ท่านบอกท่านเสนอท่านพูดเลยนะบอกhuman capital development in 21st century ทั้งจีนทั้งอะไรทั้งพวกฝรั่งที่มีปัญหาเพราะว่าคุณสนใจแต่เต็มไงคนไทยเนี่ยคุณของมีของดีมีพุทธศาสนาชั้นดีคุณไม่มีความรู้แล้วคุณพยายามที่จะจับพระจับเจ้าพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อคุณจะคิดว่าพวกคุณเป็นเทวดา no ไม่ใช่ครับคุณกำลังทำบาปมหันต์กำลังจะไปกระสู่กระทะทองแดงพวกคุณนะครับเงินทองกองแก้วที่มีแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้ผมเป็นคนมั่งคั่งมั่งมีสีสุขมีเงินหนึ่งเยอะแยะตายแล้วเอาอะไรไปได้ทั้งอย่างไม่มีสาระอะไรจอมช่อยrepeat again stem stem yes stem science technology engineering for e pure energy yeah e energy okay energy. not engineering energy all right okay. pure energy put energy in the stem okay. stems s you know s pure energy you know because science ocean science you know that is stem come from ocean science no it is a pure science natural science that is not what to call material science right when we are talking this is a material side right. but there is a pure side in it you know that is energy on it you know right if you said yeah if you said there is no energy but this is the energy you know why it is the energy you know that is one better yeah that is yeah this is what this is energy you know yeah this is energy this is long puto you know From Lumputo. From Lumputo. Lumputo had been, this is the picture of Lumputo, no? This is the joy you take from nature, you know? Yeah. You and me do not know each other about it when you take it, I put it. You said you do take it from no company, I ask you. Where I can get it? Where I can buy it? What is the company? No, the company, the natural company. The store, you come from store, man. It's the same, you know? Same, you know? That's why electricity energy นะครับเพราะฉะนั้นมันในโลกเนี้ยท่านสิ่งที่ท่านไม่รู้เยอะลองนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้นะครับดังนั้นก็เราผมคิดว่าท่านทั้งหลายถ้าเราศึกษาบุรีซึมศีลสมาธิปัญญานะอันที่จริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคำเดิมก็คือจิตนะอาจารย์จิตสมาธิปัญญาก็บอกให้ดูที่จิตเพราะจิตเนี่ยมันก็คือหัวหน้าใหญ่ทั้งหลายเมื่อมีจิตแล้วก็มีสมาธิในจิตเมื่อมีสมาธิในจิตแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะนั้นหลวงปู่ดุลทั้งหลายหลวงปู่ดุลเนี่ยท่านบอกว่าการเริ่มต้นในการฝึกปรือเนี่ยก็ต้องดูจิตตัวเองแล้วจะทำให้เกิดเพียวในจี้เพราะนั้นไอ้การศึกษาทั้งหลายเนี่ยโอ้ในท่านเห็นไหมหลวงปู่ทั้งหลายที่ดังๆเนี่ยท่านทั้งหลายที่ทุกวันนี้ถ้าท่านอยู่ได้นะครับเวสุดปัญญาปัญญา is over in over here you look like this first you look like the how do you say the same thing yeah or uniqueUnique. Yes, you say unique. But panya is a if you change life. This in the center, is a panya. On the center, that is energy, pure energy inside. That's in right. the middle. That's right. That nothing, but it had energy. This one the impure energy. Like emptiness. Emptiness in the center too.Emptiness, yes. Emptiness. In Mahayana, emptiness is Mahapanya. Mahapanya is pure energy. That everywhere, you use it. Everything everywhere too. Yeah, everywhere, you can use it. It is not secret. It happens in the maturity. But you have to practice Thintamati Panya, by the way. You have to be kindness.You have to love people. This world can live together by loving kindness, not by hating.
not arresting, not doing law, your law, no, not people law. No, it is your law. It's not the what you call ultimate law. Nature law. Yeah, not it is natural law. It is the man law, gang law. Part by the gang and arrest the people, you know, and command. And support that you are officer, and then we are follower. You have to, you know, follow us. You control, you know, and then you want the people to keep their mouth shut, and then you want the people to follow you. That is the problem of the nation, of the world today. Yeah. That's why they are fighting between aristocracy and democracy. Mm-hmm. Aristocracy is a one group of people. They have gun, they have money. That's why the entrepreneur or the trader, the entrepreneurship, the business grouping with the gunner, you know, and control the power by the minority. And then they are in the top ruling class. They tell the people to believe them by using, you know, law, court, police, you know, to crush the people down. You know. That is the way. That is American and in the European people, they think, oh, in able to get rid of those apichana tipatai to control the people, we got to have a democracy. The people must have the veto power. They have the people have to have a voice. They people have to the way to protest, to send out what the people need. When you run the nation, what you need is you want Hmong to be peace, right? You want the people to be happy, right? You want everybody to help the nation, right? You want everybody to have a work to be done, to do. Everybody have money, and everybody buy everybody, and then the nation digitize the wealth of the nation. The wealth of nation cannot be, but you only 10% of people get the most money in the nation, but the majority of 80-90% are very poor. That's why you use gun, you use law to control them. They didn't teach not our purity or Buddhism, you know, not teach that. Everybody have to go together. We have to be kalyanamitta. We have to be friends to each other. We have to help, we have to be kind to each other. If I do some mistake, and then you correct me, you know. You give a chance to me to correct myself. Not kick me to the jail, you know. And punish me, and then you cut off my activity. Even though I am able to work, but I cannot work, you know. If I cannot work, that is no money come in, you know, no productive. It isn't like any, even the animal, they work. But you put the people in jail, the people have no production. This is the problem of the country. Yes, you have to change your mind first. ครึ่งล้านนะอยู่เนี่ยประมาณครึ่งล้านเกือบเป็นไม่รู้กี่แสนนะสี่ห้าแสนนะในคุกคุกคุณแล้วคุณก็มีความสุขแล้วคุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะคิดพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไรอย่างนี้คุณจะไปพัฒนาชาติได้อย่างไรคุณจะมีกรรมการคุณกี่คณะกรรมการก็ไม่เวิร์คเชื่อผมเถอะไม่มีทางสำเร็จคุณจะตั้งไอ้จบศาสตราจารย์จบไหนมาจากไหนไม่สำเร็จไม่มีทางสำเร็จนะครับเพราะคนพวกนั้นไม่เคยสัมผัสกับประชาชนคุณเขียนกฎหมายมาให้มีการเลือกตั้งคุณไม่เคยเลือกตั้งเลยคุณไม่ใช่นักรัฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์ประสาทแล้วคุณเป็นนักกฎหมายแล้วคุณเขียนอะไรมาเนี่ยคุณเขียนอะไรมาแล้วคุณบอกคุณตั้งวุฒิสมาชิกมา250 คนเนี่ย250 คนนี้ก็เป็นนายทุนมารักษาทุนตัวเองไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนคุณบอกว่าเป็นวุฒิสมาชิกมันเป็นตรงไหนไม่ใช่เป็นตัวแทนของประชาชนโอเคนี่ก็อันนี้ก็ธรรมะนอกประเด็นดีนะฮะนี่ก็ธรรมะนอกนี่คือโลกิยะไงเพียวริซึมเนี่ยเป็นโลกุตระนะอย่างอาจารย์ทำเนี่ยดูแลผมส่วนของอาจารย์เป็นโลกุตระนะเป็นเลิฟวิ่งคาร์เนตของผมเนี่ยเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งซึ่งมันออกมาเพื่อจะให้มนุษย์กับอมนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบว่าสิ่งที่เราทำถูกหรือผิดนะเพราะนั้นในโลกเนี่ยมันก็ต้องมีหงอคงบ้างมีตือป่วยกายบ้างนะนะมันจะมีเฉพาะไอ้พระถังกำจังก็ไม่ได้หรอกในโลกนี้มีเฉพาะพวกคุณอย่างเดียวไม่มีพวกคนอย่างผมคุณก็เปรียบประชาชนเนี่ยมากอ่ะคนอื่นเขาก็ไม่กล้าพูดพระจับพระเนี่ยพระนี่กันเลยเนี่ยแต่ละวัดแต่ละวัดนี่ไม่กล้าพูดเลยก็จะจับใครเอาเงินมาให้ก็จะจับพระหมดจะจับศึก
จับแล้วไม่มีสิทธิ์ให้ประกันจับแล้วไม่มีทนายใครไม่มีทนายยืนอยู่ข้างๆไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่ปกป้องคนเลยแล้วเมื่อคุณไม่ปกป้องประชาชนคุณบริหารใครคุณบริหารเพื่อใครคุณทำเพื่อใครอันนี้คำถามของโลกิยะนะไม่ใช่โลกุตระนะนะครับทำไมผมกล้าพูดเพราะผมมีปากก็แค่นั้นเองความหมายก็มีอยู่แค่นั้นอาจารย์พูดอยู่ในบ้านผมใช่ไหมก็ผมพูดเรื่องผมจะเป็นข่าวออกไปก็ทำอะไรฟังไปคนอื่นเขาฟังบ้างไงเขาฟังของคุณเขาฟังคุณเขาฟังจนเบื่อแล้วพูดอะแล้วเขาดีขึ้นไหมประชาชนอะคุณไปถามมาพวกคุณนั่งแอร์กินเงินเดือนหลายตำแหน่งแล้วมีความสุขกันอะแล้วคุณก็ขู่ประชาชนอะแล้วพระก็ครัวหงอมันบาปกรรมทั้งประเทศพระไม่สวดมนต์เลยผีสางนางไม้ก็ออกมาละวาดก็ไปจิงจู่คนก็ไปปัญหาใหญ่ตอนนี้ผีสางมันจะเข้ามายึดครองประเทศชาติบ้านเมืองมันจะกลายเป็นแทนที่จะกลายเป็นเมืองพุทธก็จะกลายเป็นเมืองผีไปนี่คุณต้องการให้เป็นแบบประเทศซีเรียซีเรียเหรอคุณต้องการให้บ้านเมืองคุณปั่นป่วนเหรอไม่มีปัญหาเลยคุณสร้างปัญหาออกข่าวแล้วออกข่าวแล้วศาสนาอื่นเขามีความสุขมากแต่ศาสนาพุทธเนี่ยตั้งแต่คุณเข้ามาแล้วเขามีความสุขไหมล่ะคุณเข้ามาเขามีความสุขไหมนะครับผมเป็นเด็กวัดผมพูดเถอะผมเป็นทหารก็ปกป้องผมเป็นทหารก็บอกว่าทหารนะแต่ว่าผมเป็นทหารวัดอ่ะก็ต้องพูดอ่ะไม่ใช่ทำแล้วคิดว่ามันถูกนะไอ้พระสงฆ์เจ้ามันก็มีสองฝ่ายทำยึดมาในกายอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปเล่นพักเล่นพวกอย่าไปฟ้องกันอย่าอิจฉากันน้ำสีเดียวกันลูกพ่อคนเดียวมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันทำไมต้องมีการอิจฉากันฟ้องร้องกล่าวหากล่าวตู่กันอะไรอยู่นะครับต้องมีพระนอกครอบพระนอกพระนอกพระในอยู่พวกใครพวกมันปานนี้ยังไม่รู้สึกตัวอยู่จะสู้ใครได้ถ้ามันกลับมาเป็น20ต้นต้นนี่มัน80วันพรุ่งนี้วันเลยนี่ไอ้ยี่สิบต้นท่านพวกเราผู้ใหญ่ท่านก็เอาไปแล้วสิแล้วยี่สิบก็ไม่ให้อยู่แล้วเขาก็จับก็ไปเอาหูดใส่หัวบังคับให้ไปนอนหลับอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวท่านบอกท่านพูดแล้วก็เขาYou have your head, it feels good. Just a little bit. Sure. In the my back, you know, it needs a little bit more. Yeah. Yes, sir. Just my back. เห็นไหม This is pure energy. นะมาคุยกันแล้วยังมีการมีเห็นไหมมีเหล็กวิเศษกำลังจี้เข้าไปอยู่นี่นะเด็กนี้เป็นตัวแทนของ energy, พลังงานพลังกายพลังใจนะครับเห็นไหมคนแก่สองคนเขายัง love to help each other you know the one each other to live in this world to help people you know to use pure energy and knowledge you know? And can talk with, for the people can talk for the majority who are not able to talk เขาสามารถพูดแทนคนจำนวนมากที่ไม่กล้าที่จะพูดเพราะเขากลัวจับศึกผมนี่จะศึกผมไหนอ่ะผมศึกผมได้ที่ไหนอ่ะคุณจับผมไปศึกยังไงอ่ะฮะเป็นโยมนี่พี่จับศึกยังไงอ่ะไปถอดเป็นยาเอกผมก็ถอดไม่ได้ถอดศาสตราจารย์ก็ถอดไม่ได้เหรอ ในหลวงมอบพระราชทานเนี่ยผมสองครั้งโอ้โหมดีสุดนี่ถูกหัวใจเลยอาจารย์เส้นนี้ถูกเส้นหัวใจที่ฝังไว้เลยดีมากครับดีมากครับโอ้โหทัชจะทำให้หัวใจมีเมื่อกี้ที่พูดกันว่าสเต็มใช่ไหมฮะสเต็มตัวอินเนอร์ยีอินเนอร์ยีเด็กเข้าสู่สเต็มสเต็มเซลล์อะไรสุดแท้แต่เถอะถ้าจะแปลตัวเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์ของหัวใจมันจะได้หาโอ้นี่มันทำมันตรงเป๊ะหรือไม่คือดีจังจังนี่ดึกดึกนิดทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะเนาะใช่ครับ